สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ City Decoding and Transformation ถอดรหัสเปลี่ยนเมืองอยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธอนิชการค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับแขกรับเชิญที่เราเชิญมานั่งพูดคุยในวันนี้นะคะท่านเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติตัวจริงเสียงจริงในเรื่องของการพัฒนาเมืองค่ะท่านมีประสบการณ์ตั้งต้นจากการเป็นสื่อมวลชนนะคะเหมือนกับพิธีกรอย่างธนัญญาเนี่ยแหละค่ะในบทบาทของนักข่าวผู้ประกาศข่าวจากนั้นก้าวสู่แวดวงของการทำการเมืองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ประสบการณ์การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือบทบาทในภาคประชาสังคมการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำโดยตลอดค่ะวันนี้ท่านนั่งในรายการกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณละดาวันวงศรีวงศ์หัวหน้าพรรคเสมอภาคสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัญญาค่ะสวัสดีค่ะต้องให้เล่าถึงบทบาทประสบการณ์การทำงานในช่วงที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปีก่อนเลยค่ะในภาคประชาสังคมเรามีบทบาทการทำงานยังไงบ้างคะค่ะการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยถือว่ามันเป็นจิตวิญญาณที่เรารักและชอบนะคะเพราะว่าเราได้ตระเวนทำข่าวตอนนั้นนะคะข่าวก้าวสมทเนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมของคนไทยแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคมันแตกต่างกันแล้วก็ทำให้รู้ถึงว่าปัญหาความยากจนในแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพอะไรมันก็สั่งสมสิ่งที่เราได้พบได้เห็นมาแล้วก็ใช้สื่อของเราเนี่ยสะท้อนปัญหาต่างๆแล้วหน่วยงานรัฐก็ลุมเข้าไปช่วยตามไปช่วยอย่างเงี้ยนะคะก็ผูกพันมาจนกระทั่งเรามาเห็นปัญหาเมื่อเราเป็นผู้แทนราษฎรใช่มั้ยคะก่อนที่จะเป็นผู้แทนราษฎรก็ข้ามไปนิดนึงก็คือเป็นโฆษกรัฐบาลสมัยท่านอนันต์ปัญญารชุนเราก็เห็นว่าเวลาประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเค้าก็จะชูดเรื่องต่างๆเข้ามาในที่ประชุมครม.ใช่มั้ยนายกรัฐมนตรีก็ระดมความคิดเห็นแล้วก็ท่านก็จะเป็นคนฟันธงอ่ะเวลาที่ยังอภิปรายกันไม่รู้จะสรุปอย่างไรใช่มั้ยคะอันนี้ก็ถือว่านโยบายของรัฐบาลนั้นสำคัญมากเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองแต่พอเราเข้าไปสู่การประชุมการบริหารระดับประเทศเรารู้แก้ปัญหาต่างๆได้ตอนนั้นพี่ก็เลยผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยได้ช่วยออกสัญชาติให้กับเด็กไทยรื้อที่ตกค้างในที่สุดครม.เมื่อปี2535ก็มีมติอนุมัติให้สัญชาติไทยรื้อนะฮะที่ตกค้างอ่ะทั่วประเทศและอาศัยมตินั้นอ่ะใช้มาจนทุกวันนี้อ่ะเพื่อไม่ให้เด็กด้อยโอกาสไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพราะเขาไม่มีสัญชาติก็เป็นเหยื่อปัญหาสังคมเห็นไหมคะอันนี้เราก็เริ่มละว่าเข้าเอาการเมืองเข้ามาแก้ปัญหาสังคมแล้วยิ่งเรามาเป็นผู้แทนราษฎรเราเต็มเลยเป็นหน้าที่เลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยซื้อเสียงเลยเนี่ยเราก็ได้คะแนนมาฟรีๆเป็นแสนกว่าคะแนนสูงอันดับ5ของประเทศเลยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยประชาชนเขารักเราแล้วเขาต้องการพึ่งอะไรเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากที่จะเปลี่ยนปัญหาสังคมที่รุนแรงไม่เฉพาะที่พะเยาก็คือภาคเหนือตอนบนก็คือปัญหาตบเขียวเด็กคือพ่อแม่ขายลูกพ่อแม่ขายลูกทำไมให้เอเย่นพอลอมเมดาเขาก็ซื้อเด็กเล็กๆอ่ะแล้วก็ไปขายบริการทางเพศอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราถือว่าโหเรื่องนี้มันผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายถูกไหมคะมันไม่ควรจะทำเลยอ่ะคือมันน่าสมเพชเวทนาเนี่ยแล้วมันเดี๋ยวก่อนนะครับคือปัญหานี้มันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นณบริบทคือวันนั้นอาจจะต้องย้อนกลับไปสักประมาณเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้วใช่ไหมคะเล่าให้เราฟังหน่อยสภาพปัญหามันเข้มข้นรุนแรงแค่ไหนก็รุนแรงขนาดที่เด็กอายุต่ำกว่า15ถูกขายอ่ะอายุ11อย่างเงี้ยเห็นไหมพ่อแม่ขายเหมือนผักเหมือนปลาไงเพราะนั้นเราก็ถือว่ามันผิดศีลธรรมผิดกฎหมายพ่อแม่ที่ประเสริฐต้องรักลูกเลี้ยงลูกปกป้องลูกให้ลูกปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้กลับผลักลูกลงไปสู่นรกอ่ะเพราะนั้นเราก็ถือว่าควรจะต้องแก้แล้วจะแก้อย่างไรจะช่วยเขาอย่างไรค่ะมันสวนกระแสไงมันเกือบจะเป็นค่านิยมไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมคะเพราะนั้นเราก็เลยเข้าไปสวนกระแสห้ามเลยกำหนดนโยบายว่าห้ามขายผู้หญิงและเด็กขาดเลยคือทุบโต๊ะเปี้ยงให้สะดุ้งกันทั้งเมืองไงสะดุ้งกันทั้งประเทศไงแต่เราก็ยังไม่รู้จะแก้อย่างไรอ่ะเพราะว่าจะไปสู้เขาไปขายลูกแล้วได้เงินมากมายอ่ะสร้างบ้านหลังเบิ่มใช่ไหมใส่ทองเส้นเท้าหัวไม่มือขับรถป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนั้นที่มีอาชีพในเรื่องของการขายลูกกินส่วนหนึ่งแต่ว่าชื่อเสียงมันเสียไงเข้าใจไหมฮะเหมือนกับปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ทั้งเมืองนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกครอบครัวไม่ใช่ทีนี้แต่ว่ามันกระแสมันก็แรงถูกไหมคะเพราะนั้นเราถือว่าจะกี่คนกี่ครอบครัวก็ตามแหละเรื่องนี้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้มันต้องจบนะฮะ
ปล่อยไว้ไม่ได้เรามีหน้าที่เป็นทั้งสสออกกฎหมายแก้กฎหมายถูกไหมคะค่ะแล้วก็เป็นสสซีกรัฐบาลก็ต้องไปอาศัยนโยบายรัฐบาลลงมาแก้สิเพราะนั้นเวลาอภิปรายในสภาถ้าพูดเรื่องปัญหาสังคมก็ต้องไม่พ้นที่เราจะต้องลุกอภิปรายชูปัญหาให้ที่ประชุมนะฮะจนกระทั่งสื่อมวลชนล้อนะฮะบอกว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าแม่ด้านโสภณีก็คือคุณรัฐดาวันนี่แหละก็ เราไปต่อสู้ไปรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาเพราะนั้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุปัญหาเนี่ยโชคดีที่ว่าเราคิดเป็น4ยุทธศาสตร์ได้1ก็คือต้องเปลี่ยนค่านิยมทั้งผู้ชายทั้งพ่อแม่ทั้งสังคมทั้งรัฐบาลทั้งรัฐสภาทั้งตัวเด็กด้วยว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปขายตัวเท่านั้นยังมีทางอื่นที่คุณจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เยอะพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนค่านิยมคุณต้องส่งเสริมให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเขาจะได้มีอาชีพที่ปลอดภัยใช่ไหมคะผู้ชายคุณก็ให้ทุนเด็กยากจนไม่ใช่ต้องเอาเขามาเป็นนางบำเรอคุณอีกมันก็ผิดอ่ะนี่คือเรื่องค่านิยมที่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ต้องเปลี่ยนหมดเลยว่าต้องเห็นคุณค่าของเด็กของผู้หญิงนะยกย่องนะเขาก็จะเป็นอะไรประชากรที่มีคุณค่าอย่างเคียงบ่าเคียงไหลได้นะนี่คือสิทธิความเท่าเทียมที่เขาควรจะได้รับการศึกษาควรจะรับมีงานทำแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาใช่ไหมคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือต้องแก้ปัญหาที่ความยากจนก็คืออาชีพการงานต่างๆอันนี้หนักและเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าทางรถไฟก็กุดอยู่แค่เด่นชัยใช่ไหมฮะต่อจากนั้นมันไม่มีการขนส่งมันก็เลยแพงไงปัญหาเศรษฐกิจถูกไหมคะในพื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้าถึงการพัฒนาเท่าที่ควรฐานะทางครอบครัวก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้มีฐานะการเงินที่สูงค่ะการพัฒนาการลงทุนทางภาคเอกชนน้อยมากเลยก็เลยมีแค่ทำไร่ทำนาอะไรเท่านั้นเองพอพ้นจากนี้ไปปุ๊บก็อาจจะเป็นเหยื่อของปัญหาสังคมนะคะเพราะว่าต้องตระเวนไปเป็นอาชีพรับจ้างโน่นนี่นั่นถูกไหมคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วของคนยากจนนะแล้วก็ยิ่งสวยด้วยเนี่ยก็เลยเป็นเหยื่อของวงจรอุบาทของแก๊งค้าหญิงและเด็กนะคะเพราะนั้นทีนี้เราก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยได้มีกินมีใช้โอ้โหประสานบริษัทต่างๆเข้าไปช่วยบริษัทแกลนเอเชียนะฮะก็เข้าไปส่งเสริมปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็เอาลิ้นจี่ลำไยมาบรรจุกระป๋องแล้วก็ส่งออกอะไรอย่างงี้นะคะทางเซ็นทรัลก็เข้าไปช่วยเหมือนกันนะตอนนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้มีโรงงานปุ๋ยทาง CP ก็เข้าเอาอะไรไปส่งเสริมปลูกพืชผักและเอาเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกอะไรเงี้ยหลายๆบริษัทที่ลุมไปช่วยนะคะแต่ก็มันก็ไม่ยั่งยืนอ่ะไม่ยั่งยืนก็เพราะการขนส่งเนี่ยมันเหนื่อยเขาต้องลงทุนสูงนะคะก็แม้กระทั่งเราผลักดันว่ามันต้องมีศูนย์อัญมณีเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นศูนย์อัญมณีโดยที่ทางการนิคมเขาก็ไปเซเวย์ให้ว่าถ้าจะให้มีอาชีพทางเลือกใหม่นอกจากเกษตรแล้วสำหรับคนภาคเหนือเด็กสาวที่เขาอ่อนหวานประณีตอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับความสวยงามของเครื่องประดับต่างๆก็เลยไปเกิดเป็นศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยาใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่ามันก็เราไม่ได้ไปมีบทบาทหรือว่าฐานเสียงของเรากับเทศบาลเนี่ยมันคนละขั้วการเมืองกันไงเข้าใจไหมคะเห็นไหมพอขั้วการเมืองปุ๊บก็มีการขัดแย้งกันค่ะการที่เขาออกแบบว่ามันจะต้องมีคอมเพล็กซ์ที่พร้อมอยู่ตรงนั้นติดกว้านพะเยาที่ถมไว้แล้วใช่ไหมฮะถ้าหากมีคอมเพล็กซ์ศูนย์อัญมณีอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งโรงแรมมีภัตตาคารร้านอาหารนะแล้วก็มีศูนย์ฝึกอบรมตั้งแต่ออกแบบเจรไนประกอบตัวเรือนแล้วก็มีสนามฮอลล์นะฮะอยู่บนหลังคาดาดฟ้าเพราะนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยเขาบินมาจากสนามบินนานาชาติเชียงรายเขาก็นั่งฮอลล์ต่อมาลงที่ศูนย์อัญมณีแล้วเขาก็มาดูธุรกิจของเขาใช่ไหมแล้วก็เด็กๆ ก็มีอาชีพตรงนั้นแล้วเขาหอเพชรพลอยไปแค่นิดๆเท่านั้นเองแล้วนั่งหอกลับไปเขาดีไซน์ออกมาแบบนี้นะคะระบบบำบัดก็เนี้ยแต่ได้รับการคัดค้านจากอดีตนายกเทศมนตรีซึ่งอยู่คนละขั้วการเมืองบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำเน่าน้ำเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ต้านอย่างรุนแรงเลยตอนนั้นเราเป็นสสสมัยแรกมันไม่มีพวกไงเข้าใจไหมฮะมันไม่มีพวกที่จะเข้ามาเป็นพลังให้กับเราอ่ะฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมคือเหมือนไม่เห็นประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกันค่ะค่ะถูกต้องคือจุดอ่อนว่าฝ่ายการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติไม่ประสานกันเห็นไหมแต่ประชาชนอยากได้เข้าใจอย่างเนี่ยพอขัดแย้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลัวศูนย์อุตสาหกรรมนี้จะหลุดไปจากพะเยานะก็เลยมาปรึกษากับทางผู้ว่าการนิคมเพื่อบอกคุณรัฐวันหาที่ใหม่เลยนะฮะแล้วก็เลยต้องห่างเมืองออกไปที่ตำบลแม่กานะห่างไปตั้งประมาณ10กว่ากิโลนะคะ
ก็เลยไม่เด่นเหมือนกับท่านบอกว่าอยากจะให้เป็นนิวเคลียสของกว้านพะเยาเพราะกว้านพะเยาไปก็ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นจุดขายใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีคอมเพล็กซ์หรือว่าศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นนิวเคลียสศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองตรงนั้นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการส่งออกอัญมณีที่สำคัญมากเลยการจ้างงานอะไรจะตามมาอีกเยอะเลยอะไรแล้วก็จะเจริญกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็เลยดรอปตรงนี้ไปก็เลยต้องไปอยู่อีกตำบลนึงนอกเมืองออกไปเห็นไหมคะนี่ก็พอเกิดศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีเปิด อย่างสง่างามแล้ว ก็เกิดการจ้างงานต้องขอบคุณทางสมาคมอัญมณีแห่งประเทศไทยที่เขารวมเศรษฐีเกี่ยวกับอัญมณีไทยเนี่ยไปช่วยกันเอาวัตถุดิบไปป้อนให้แล้วก็เอาวิทยากรเก่งๆเข้าไปสอนนะคะเด็กก็ได้เรียนออกแบบได้เรียนจรณัยเพชรด้วยนะไม่ใช่แค่พลอยนะคะมีเพชรด้วยนะคะทองคำก็มีอะไรอย่างงี้นะคะวันนั้นก็จัดงานประจำปีอะไรผู้ว่าก็แอคทีฟอุตสาหกรรมจังหวัดก็แอคทีฟทุกคนก็ช่วยกันนะฮะก็เกิดขึ้นมาอย่างงดงามตรงนั้นนะคะแต่ว่าพอเราขึ้นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะใช่ก็ไปทั่วประเทศแล้วใช่ไหมฮะก็การที่เข้าไปประสานก็น้อยลงและความอ่อนแอมก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้ผู้ว่าก็ย้ายไงผู้ว่าที่แอคทีฟมันก็ย้ายด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยมันก็เลยอ่อนแอในสุดก็เลยต้องปิดศูนย์นี้เลิกไปอย่างน่าเสียดายมากก็เป็นอาคารร้างอยู่นะคะเรียนคิดว่าก็อยากจะฝากท่านนายกอบจท่านใหม่นะคะนายกเทศมนตรีทั้งหลายนะคะอยากที่จะฟื้นศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีอย่าให้เป็นอาคารร้างเลยนะคะแล้วก็ฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะได้สร้างอาชีพฟื้นศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีมันก็จะทำให้มีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเรียนก็เลยคิดว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่แก้ปัญหาปากท้องมันต้องทำครบวงจรอะไรหลายอย่างและอาศัยนโยบายทั้งระดับชาติกระทรวงทบวงกรมต่างๆบูรณาการลงไปอาศัยรัฐบาลท้องถิ่นก็คือเทศบาลอบจอบต.ลุกขึ้นมาช่วยกันประชาชนเขาพร้อมอยู่แล้วแต่เขาขาด1องค์ความรู้2เขาขาดเรื่องทุน3เขาขาดเรื่องตลาดเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาชุมชนอยู่แล้วนะคะก็มาถึงยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการแก้หรือการใช้มาตรการทางกฎหมายที่มันเก่าล้าสมัยนะคะปรับไม่เกิน 6,000 บาทติดคุกไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่หลาบจำถูกไหมคะดังนั้นเราก็ใส่หมวก2ใบเป็นส.ส.ด้วยเราก็เลยลุยในการยื่นกฎหมายแล้วก็รณรงค์ให้เพิ่มโทษแก้กฎหมายในที่สุดก็ยุบกฎหมายเก่าแล้วออกกฎหมายใหม่มากว่าจะเสร็จนะละ3สภากว่าจะเสร็จนะสภาแรกไม่ได้เข้าพิจารณายุบไปก่อนสภาที่สองดึงขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ยุบไปก่อนสภาที่สามปุ๊บทำเสร็จปุ๊บก็มาประกาศใช้สามรัฐบาลสามสมัยสามสภาก็เลยได้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี2539เพิ่มโทษเอเย่นพ่อเล้าแมงดาเพิ่มโทษพ่อแม่ที่ขายลูกแล้วก็ลงโทษพ่อแม่ที่ขายลูกลงโทษผู้ชายที่ซื้อเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมานอนด้วยมาใช้บริการเนี่ยก็เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่โดนไปหลายปีเหมือนกันนะฮะติดคุกกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาตรการแล้วก็กำชับให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เคร่งครัดนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4สุดท้ายนั่นก็คือส่งเสริมการศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเขาให้ทุนกันแล้วทำไมมันยังปัญหามันยังมีอีกอ๋อปรากฏว่าการให้ทุนไม่จริงจังไม่ละเอียดในการที่จะไปเซอร์เวย์หาเด็กสำรวจหาเด็กแล้วก็เอาใหม่ถ้างั้นเราต้องเอาใหม่รูปแบบของเราก็คือต้องสำรวจก่อนว่าเด็กคนไหนที่จบป.6 แล้วเนี่ยที่จะเรียนต่อเนี่ยนะ หนึ่งเสี่ยงไม่ได้เรียนต่อเพราะแม่เขาประกอบอาชีพนี้หรือเคยประกอบอาชีพนี้ญาติเขาประกอบอาชีพนี้อยู่เสี่ยงที่เขาจะถูกดึงเข้าสู่ธุรกิจนี้ใช่ไหมคะ เราต้องคบเด็กเหล่านี้ไว้ก่อนเห็นไหมคะเขาเรียกเด็กกลุ่มเสี่ยง risk group นะฮะแล้วเสร็จแล้วเด็กกำพร้ายากจนก็ตามหลังมา ก็ให้ทุนผูกพัน3ปีม.1 ม.2 ม.3กอดไว้ในโรงเรียนกอดเด็กไว้ในโรงเรียนยืดอยู่ในโรงเรียนนานขึ้นอีก3ปีเด็กก็เรียนรู้ถูกไหมฮะเราก็อบรมให้เขาได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตในการที่จะเอาตัวรอดได้อันนี้ก็เลยทำให้เราได้เกิดโครงการนำร่องนะฮะแล้วก็บอกรัฐบาลด้วยแล้วเราก็หาทุนมาทำเป็นกองทุนนำร่องของเราทำแบบนี้แล้วก็จนกระทั่งสมเด็จย่าทรงทราบก็โปรดมีพระเมตตาประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดิฉันมา1ล้านบาท
แล้วมีพระกระแสบอกคุณเลิศวันแก้ปัญหาถูกจุดแล้วเอานี้ไปช่วยเด็กนะโอ้โหเราปลื้มมากเลยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดในชีวิตก็เลยมาเป็นทุนจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือเป็นเอเย่นพลอเมดาขู่จะฆ่าจะนั้นกรดสาดหน้าไม่กลัวเลยนะฮะไม่กลัวเลยมีพระบรมีมาปกกล้าปกกระหม่อมแล้วก็เลยลุย8จังหวัดที่มีปัญหาที่ไปเจ้าๆอยู่ญี่ปุ่นไงแต่ละปีต่อปีก็ต้องถูกจับและส่งกลับมาแล้วก็ขอข้อมูลจากท่านทูตใช่ไหมท่านก็เลยส่งมาให้ก็มี8จังหวัดล้านนา8จังหวัดอีสานด้วยแต่เราก็มาเน้นแก้ปัญหาทางล้านนาซะก่อนและอีสานแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอานโยบายไปและทีนี้ก็มาพอพระองค์เสด็จสวรรคตก็สมเด็จพระพี่นางก็ทรงทราบก็เลยประทานเพิ่มให้อีกล้านห้าและทุกปีก็เข้าเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ประทานให้ทุกปีจนสวรรคตนะคะแล้วรับมูลนิธิอยู่ในพระอุปถัมภ์เพราะนั้นการแก้ปัญหาของเราก็ราบรื่นแล้วก็มีขวัญมีกำลังใจสามารถที่ระดมให้ทุนเด็กแล้วก็บอกรัฐบาลนะบอกรัฐบาลตอนนั้นเริ่มที่ศึกษาธิการคือท่านสัมพันธ์ทองสมัครว่าเราเจอวิธีแก้ปัญหาตกเขียวเด็กแล้วนั่นก็คือสำรวจหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ทุนผูกพัน3ปีนะคะแล้วเด็กก็จะรอดปลอดภัยตัดวงจรอุบาทได้ท่านก็เลยสั่งปลัดกระทรวงพอดีเลยอยู่ด้วยกันท่านอาทรจันทวิมลท่านก็เลยเอาไปทำเป็นกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพื่อเด็กด้อยโอกาสอยู่จนทุกวันนี้ค่ะกองทุนนี้ส่งเด็กเรียนนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรีเลยเราก็ชื่นใจนะคะว่ารัฐเขาก็มีนโยบายแล้วก็กองทุนให้เยอะกว่าเราเป็น NGO มูลนิธิเล็กๆนะคะแล้วก็ได้แค่รณรงค์แล้วก็พอรัฐบาลช่วยเยอะขึ้นเราก็ลดบทบาทมูลนิธิลงมูลนิธิก็ยังอยู่ทุกวันนี้เพราะนั้นเด็กก็เลยเรียนต่อมากขึ้นเรารณรงค์จนกระทั่งว่าถ้าอย่างนั้นพะเยาเนี่ยจะต้องเป็นเมืองแห่งการศึกษาใช่ไหมจะแก้ปัญหาสังคมนี้ได้เพราะว่าเขาอ้างยากจนถูกไหมฮะแล้วก็ต้องให้การศึกษาจะทำยังไงเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมฮะนั่นเขาเป็นแลนด์มาร์คของภาคเหนือแล้วใช่เพราะพะเยาต้องมีมหาวิทยาลัยพะเยาพี่คิดเลยนะเพราะชาวพะเยาก็เสียภาษีเหมือนกันเพราะนั้นเราอยากจะเอาภาษีของเราเนี่ยกลับมานะฮะเพื่อสร้างให้พะเยาเป็นเมืองแห่งการศึกษาเพราะพ่อแม่เขาจะเห็นเด็กรับปริญญาใช่ไหมเห็นลูกคนอื่นเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยก็จะได้ฮึดสู้บ้างไงจะไม่ขายลูกไงว่าฉันลูกฉันจะต้องมีโอกาสได้รับปริญญาเหมือนกันสร้างค่านิยมขึ้นมาในสุดเราก็ชนะไงได้ไปก่อตั้งมหาวิทยาลัยโดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรไปเริ่มเป็นวิทยาเขตให้แล้วก็ก่อร่างสร้างจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยสมบูรณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองภูมิใจมากไปตระเวนหาที่ดินชี้เป้าตรงไหนตรงไหนโอ้โหเจรจาชาวบ้านที่เขามีที่อยู่แล้วก็ให้เขาออกแล้วก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือแม้กระทั่งวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยการอาชีพที่ดอกคำใต้เราก็ไปหาอธิบดีเลยไปพรีเซนต์เลยบอกว่าท่านคะเราอยากให้เป็นเมืองการศึกษาเขาอยากจะได้เรียนอาชีวะนะมันไม่มีนะมันห่างเลยพรีเซนต์ไปน้ำตาไหลไปแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช่ก็ในสุดท้ายที่ดีก็ท่านก็อนุมัติให้นะคะแล้วก็รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคที่อำเภอปงด้วยนะตอนนั้นก็เป็นวิทยาเขตเข้าไปก่อนคือเราอยากให้พะเยาเป็นเมืองการศึกษาทุกคนเป็นจุดตั้งต้นรากฐานชีวิตของมนุษย์เราพัฒนาชีวิตสัมผัสได้ถึงความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นจุดนี้จริงๆค่ะตอนนั้นเนี่ยที่เด็กเขาไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วพ่อแม่ขายเนี่ยโรงเรียนมัธยมมีอำเภอละหนึ่งเท่านั้นเองก็คิดดูสิหนึ่งอำเภอมันมีหลายตำบลแล้วมันเดินทางไกลใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่สกัดไม่ให้เด็กได้มาเรียนมัธยมไงเพราะนั้นเราก็เรียกร้องจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติแล้วก็ขยายโอกาสการศึกษายกโรงเรียนประจำตำบลหนึ่งแห่งขึ้นมาเป็นโรงเรียนมัธยมเพราะนั้นโรงเรียนมัธยมจึงมีทุกตำบลทั่วประเทศค่ะจากหลายๆสิ่งที่ฟังมานะคะก็ดูไม่ง่ายเลยในเส้นทางของการพัฒนาเมืองการเปลี่ยนเมืองซึ่งบางครั้งอาจจะต้องไปเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ทัศนคติของผู้คนในเมืองเป็นเรื่องใหญ่จริงๆต้องไปเสริมเศรษฐกิจให้เขาคุณรัตนวรรณมองว่าเพนพอยต์ของการจะเปลี่ยนเมืองของการพัฒนาเมืองมีเรื่องอะไรบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะก็คนนะคนต้องมีคุณภาพศักยภาพนะฮะเพราะนั้นของพี่ดีประกาศไว้เลยว่าถ้าเราได้ไปบริหารประเทศเนี่ยการพัฒนากรทรัพยากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นวาระแห่งชาติค่ะอันนี้เราประกาศนโยบายชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นท้องถิ่นก็เหมือนกันก็ต้องล้อนโยบายมาจากรัฐบาลใหญ่ระดับชาติถูกไหมคะถ้าท้องถิ่นเนี่ยให้โอกาสเขาตั้งโรงเรียนสถานศึกษาใช่ไหมเขาก็จะจัดงบประมาณไปบริหารจัดการได้อย่างอิสระไม่ต้องรองบประมาณซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องดูแลสถานศึกษาเยอะอยู่แล้วก็ต้องกระจายอำนาจลงไปให้ท้องถิ่นเข้าบริหารจัดการสถานศึกษานะคะก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีศักยภาพมีประสิทธิภาพมีองค์ความรู้มากขึ้นทั้งสายวิชาการแล้วก็สายวิชาชีพค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยถ้ามีสถานศึกษาอยู่ในชนบทอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราสามารถที่จะว่าจ้างครูบาอาจารย์ที่เก่งๆเป็นเลิศโรงเรียนดังๆเนี่ยให้เขาสอนทางไกลได้นะถ้ามีระบบอันนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องแห่กันมาแออัดยัดเยียดอยู่ในโรงเรียนดังๆโรงเรียนที่อยู่ในชนบทก็สามารถเก่งได้เพราะว่าครูเก่งๆเขาใช้สื่อกันสอนทางไกลเข้าไปนะคะเพราะนั้นก็กระจายให้ท้องถิ่นเนี่ยมาบริหารการศึกษาสร้างคนให้มีศักยภาพมีคุณภาพและก้าวเท่าทันเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะแล้วพี่คิดว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมาสร้างความมั่นคงแม้กระทั่งระดับประเทศนะ รัฐบาลใหญ่กับรัฐบาลท้องถิ่นพี่คิดว่าต้องสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยให้คนไทยอยู่ดีมีสุขหมายว่าคุณจะบริหารประเทศอย่างไรคุณจะเป็นนักการเมืองแบบไหนคุณจะเป็นข้าราชการแบบไหนคุณจะเป็นเอกชนแบบไหน NGO แบบไหนคุณต้องสร้างให้คนไทยอยู่ดีมีสุขใช่ไหมเป้าหมายทุกคนถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะนี่คือการทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ฉันจะมาจัดแล้วปุ๊บหลอกชาวบ้านมาปุ๊บข้างหลังปุ๊บฉันขายของธุรกิจของตัวเองอันนี้แสวงหาผลประโยชน์ถูกไหมคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องทุ่มไปทุกอย่างเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขค่ะตอนนั้นอยู่ดีมีสุขปุ๊บเนี่ยประเทศชาติต้องมีความมั่นคงก่อนประเทศชาติแล้วก็เมืองต่างๆต้องมีความมั่นคงประชาชนในนั้นต้องสร้างให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงค่ะความมั่นคงด้านไหนล่ะความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องใหญ่ปัจจัย4คนต้องกินใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเมืองใดประเทศใดต้องซื้ออาหารทั้งสัตว์เอ่ยทั้งพืชเอ่ยผักข้าวเลยจากต่างชาติต่างถิ่นต่างอำเภอเวลาวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเขาไม่ส่งให้ส่งไม่ได้ขัดข้องอะไรสารพัดแคลนเลยอดตายแน่นอนกองทัพไม่สามารถเดินด้วยท้องได้ต่อไปอันนี้คือปัจจัยแรกในความมั่นคงความมั่นคงนะคะอันนั้นแล้วก็เรื่องที่2แล้วที่ความมั่นคงเนี่ยอาหารของเราที่ผลิตเองได้นะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ มันต้องปลอดภัยอาหารเนี่ยมันต้องปลอดภัยด้วยก็คือผักผลไม้ที่ปลูกคุณก็ต้องปลอดสารให้ได้ นะคะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะแล้วเสร็จแล้วก็พอมาเรื่องความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ต้องมาความมั่นคงในเรื่องยารักษาโรคยารักษาโรคนี่โควิดนี่เห็นชัดๆเลยว่าเราอ่อนแอมากเราไม่มีเราไร้ความมั่นคงเลยเราอาศัยวัคซีนต่างชาติเราอาศัยยาเคมีฟาวิพิราเวียจากต่างชาติเม็ดหนึ่งตั้ง150บาทเห็นไหมคะใช้เงินเป็นแสนล้านนะคะเพราะนั้นเรามองข้ามยาแผนไทยที่มีคุณค่าสูงส่งอยู่ในคัมภีร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ที่ล้นเกล้าปอ5ปอ9ให้แต่งเป็นตำราไว้แล้วก็มาเรียนสอนกันแล้วก็มีหลายคัมภีร์ตำรับยาอยู่ในนั้นเป็นพันๆสูตรในการรักษาโรคไข้ต่างๆสารพัดรวมทั้งโรคไข้ที่เกิดจากเชื้อไวรัสหลากหลายสายพันธุ์ก็มีสูตรแล้วก็ผลิตแล้วก็แจกแล้วก็รักษาผู้คนหายมาหลายไม่ว่าจะเป็นซาเอยหวัดนกเอยชิคุนคุนย่าเอยจนกระทั่งมาโควิดตั้งแต่รอบหนึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้มันขาดการส่งเสริมสนับสนุนยกขึ้นมาให้มีมาตรฐานระดับชาติและระดับโลกตรงนี้คือความอ่อนแอของประเทศไทยดิฉันก็เลยอยากที่จะแยกกระทรวงสมุนไพรการแพทย์แผนไทยออกมาซะเลยนะแผนไทยกับแผนปัจจุบันนะคะคู่กันไปเลยอย่างเงี้ยเรามีแผ่นดินไทยแล้วก็ปลูกสมุนไพรให้เป็นเมืองสมุนไพรดีไซน์ให้ประเทศไทยเป็นเมืองสมุนไพรดีไซน์ให้ประเทศไทยเป็นเมืองผลิตยาสมุนไพรของโลกของภูมิภาคค่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าเราทำได้ก็คือมีอาหารมียาสมุนไพรมียารักษาโรคแล้วค่ะอีก2ด้านใช่ไหมคะที่เหลือความมั่นคงขออนุญาตเป็นสรุปก็ได้ค่ะค่ะก็นอกจากความมั่นคงในเรื่องอาหารแล้วก็คือความมั่นคงด้านแหล่งน้ำค่ะในเรื่องน้ำเนี่ยนะคะมนุษย์ของเราอุตสาหกรรมทุกอย่างต้องใช้น้ำนะน้ำเนี่ยระบบน้ำของประเทศไทยของเราก็ยังมีน้ำท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากแล้งซ้ำซากนี่โอ้โหลำบากมากเลยนะคะที่เกษตรกรได้รับความเสียหายขาดทุนแล้วก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ดิฉันอยากที่จะแก้เพื่อที่จะให้การพัฒนาระบบน้ำให้มันครบวงจรนะคะและที่สำคัญต้องมีธนาคารน้ำใต้ดินดิฉันอยากที่จะออกเป็นเทศบัญญัติไว้เลยเป็นกฎหมายไว้เลยว่าแต่ละตำบลแต่ละเทศบาลแต่ละอบจ.จะต้องมีธนาคารน้ำใต้ดิน
กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพื่อให้เก็บน้ำไว้ในหน้าฝนแล้วเอามาใช้ในหน้าแล้งเหมือนกับต่างประเทศที่เขาเป็นจุดกำเนิดของธนาคารน้ำใต้ดินเขามีเทศบัญญัติบังคับไว้เลยนะแต่ประเทศของไทยของเราไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสไปบริหารประเทศดิฉันจะพยายามให้เมืองทุกเมืองนั้นมีธนาคารน้ำใต้ดินนะคะแล้วประชาชนจะไม่ขาดแคลนน้ำเลยแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายความมั่นคงขออนุญาตสั้นๆเลยพลังงานความมั่นคงด้านพลังงานนี่สำคัญมากเลยนะเห็นไหมคะว่าสงครามยูเครนกับรัสเซียเห็นไหมคะพอเขาหยุดส่งพลังงานไอ้แค่นั้นนะเจ๊งกันทั้งยุโรปถูกไหมเดือดร้อนมากระทบมาถึงเมืองไทยเราใช่ไหมฮะเพราะนั้นประเทศไทยของเรามีโรงงานพลังไฟฟ้าชีวมวลมีพลังงานลมพลังงานน้ำอะไรสารพัดเลยพลังงานทดแทนที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ท่านวางแผนอะไรไว้ให้ปูทางไว้ให้แล้วอ่ะทำไมไม่รีบทำล่ะเพราะฉะนั้นเมืองต่างๆนะฝากไว้ด้วยนะคะท่านนายกอบจท่านนายกเทศมนตรีนายกอบตทั้งหลายเนี่ยท่านต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของท่านอย่าไปขัดแย้งอย่าไปเวลาเขาจะไปตั้งโรงงานพลังไฟฟ้าชีวมวลอะไรของท่านนี่นะฮะรับรองเลยนะคะถ้าหากว่ามาส่งเสริมจริงจังเหมือนที่ดิฉันตั้งใจเนี่ยแบ่งที่นามาส่วนหนึ่งมาปลูกหญ้าเนเปียประกันราคาตัดขายได้6รอบปีหนึ่ง6รอบแล้วทำนาเนี่ยทำได้2รอบทั้งนั้นเองนาปีกับนาปลังเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็มองในอนาคตด้วยมองอนาคตด้วยผู้ที่ไปบริหารเมืองเพราะนั้นการสร้างความมั่นคงเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ความมั่นคงของเมืองความสามัคคีความมั่นคงของประเทศชาติของเราเนี่ยต้องรักษาพื้นแผ่นดินของเราไว้อย่าให้ไปแบ่งแยกดินแดนนี่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องตระหนักด้วยค่ะเหลือจากบทบาทของคุณรดาวันในฐานะสสพื้นที่แล้วนะคะที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่แก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีบทบาทในมุมของการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองด้วยอยากให้เล่าให้แชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะเราอยากที่จะให้มีรถไฟรางคู่นะผ่านทางภาคเหนือให้ครบนะคะและเชื่อมต่อไปยังจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ก่อนสภาพของรถไฟภาคเหนือในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อยู่แค่เด่นชัยแค่เท่านั้นเองใช่ไหมคะแล้วไม่สามารถที่จะไปเชื่อมรางคู่กับต่างประเทศได้นี่เราก็เลย จัดเสวนาเลยนะบอกถ้างั้นเราเริ่มต้นที่พะเยาจัดเสวนาแล้วก็เชิญผู้ว่าการรถไฟไปนะคะเพื่อที่จะให้เส้นทางใหม่ของทางรถไฟเนี่ยผ่านพะเยาให้ได้คือเราจะแก้ปัญหาพะเยาให้ได้เลยอะเพื่อให้พะเยานั้นเป็นเมืองที่แบบเจริญให้ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็ในสุดเขาก็ยอมที่บรรจุเข้าไปในแผนนะคะแต่ตอนหลังมาปุ๊บก็มีการดันออกหลุดตกออกไปปุ๊บแล้วก็ต้องไปวิ่งเต้นกันใหม่นะเพื่อที่จะดันตัดให้มาผ่านพะเยาให้ได้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะคะมีความสำคัญยังไงทำไมถึงจำเป็นต้องให้ผ่านพะเยาด้วยเป็นจุดยุทธศาสตร์ยังไงคะก็เพราะว่าพะเยาเนี่ยมันได้โอกาสมานานไงเป็นแค่เมืองผ่านใช่ไหมคะการลงทุนอะไรก็น้อยถ้าหากว่ามีทางรถไฟผ่านการท่องเที่ยวก็เกิดใช่ไหมการค้าขายการขนส่งอาชีพอื่นๆก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลเลยนะคะดังนั้นการคมนาคมมันก็ไปที่ไหนความเจริญก็ไปที่นั่นอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ที่เรามองแล้วว่าเอ๊ะมีจากลำปางแล้วก็ตรงไปที่พานนะพะเยาแล้วก็ไปเชียงรายเลยแล้วมันมีอีกเส้นหนึ่งที่พะเยาติดอยู่กับชายแดนแขวงชัยบุรีทำไมไม่มาอีกเส้นหนึ่งนะฮะก็เลยเสนอกระทรวงคมนาคมขอให้เปิดเส้นทางเศรษฐกิจสายที่2ได้ไหมจากแม่ตำอำเภอเมืองแยกไปทางอำเภอดอกคำใต้อำเภอจุนผ่านอำเภอเชียงคำผ่านเดี๋ยวนี้แยกเป็นอำเภอปูซางนะไปเทิงนะไปเชียงของเห็นไหมคะมันก็ไปจดชายแดนแล้วก็สามารถต่อไปทางสะพานอะไรได้อีกตรงนั้นก็เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ4เลนสายที่2ก็ดีใจมากๆเลยก็เกิดขึ้นจริงบรรจุอยู่ในแผนของกระทรวงคมนาคมจริงๆนะคะก็เลยทำให้มีการก่อสร้างถนนสี่เลนเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะครบตลอดเส้นทางแล้วแต่เขาไปพยายามทำปลายขึ้นมาก่อนไงทำทางปลายขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าทางตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเขาจะทำเฉพาะในชุมชนเมืองก่อนเดี๋ยวต่อไปก็คงจะไม่กี่ปีนั้นคงจะครบทั้งเส้นทางแล้วล่ะการคมนาคมก็จะได้สะดวกขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นในสิ่งที่เรามองเนี่ยว่าแม้กระทั่งตรงนั้นเราก็ไปผลักดันงบประมาณเส้นทางท่องเที่ยวตะเข็บชายแดนของผาจิอะไรของเชียงรายด้วยภูชีฟ้าอะไรด้วยตอนนั้นยังไม่มีถนนที่ดีๆใช่ไหม
แล้วก็ทำโครงการปรากฏว่าถนนเส้นนั้นก็เกิดค่ะเพราะนั้นเวลาเรามองอะไรที่จะให้เมืองเจริญเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวนักการเมืองอยู่ที่ฝ่ายที่จะต้องไปกำหนดนโยบายใช่ไหมคะเราก็สามารถเสนอนโยบายได้แม้ว่าเราจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายเขาไม่ห้ามเขาให้สิทธิประชาชนเนี่ยเสนองบประมาณอะไรแต่ตอนหลังๆนี่รู้สึกว่าห้ามอย่าส.ส.อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสนอของงบประมาณลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อก่อนนั้นสนุกมากเลยถ้าหากว่าประชาชนเดือดร้อนต้องการอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะทำจดหมายแล้วบันทึกถึงรัฐมนตรีถึงปลัดกระทรวงอธิบดีอะไรได้โดยตรงด้วยซ้ำไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าในระดับชาติเนี่ยเราอยากที่จะเห็นสนามบินใช่ไหมฮะเกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าเราเมืองต่างๆเนี่ยมีสนามบินมันก็จะทำให้การคมนาคมดีขึ้นนะคะอย่างเช่นที่พะเยาเนี่ยสนามบินทหารเนี่ยว่างอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสมรภูมิรบไทยกับลาวใช่ไหมฮะก็มีสนามบินใหญ่เครื่องบินรบลงได้อะขนาดโรงพยาบาลอำเภอเชียงคำยังมีร้อยเตียงเลยอะขนาดใหญ่มากเลยค่ะแต่ทิ้งล้างไว้ธรรมดาเลยไงเพราะนั้นเราพยายามเสนอแต่เขาไปเซเวแล้วปรากฏว่ามันไม่ยังไม่คุ้มทุนขอให้ประชากรผู้ใช้เยอะกว่าเยอะขึ้นแล้วถึงจะคุ้มทุนแต่นี่เราก็มาคิดใหม่อีกว่าทำไมเราไม่สร้างอะไรในชายแดนเพื่อนบ้านเราล่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือแอเรียให้เกิดขึ้นที่ชายแดนลาวนะคะเหมือนสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็เต็มไปด้วยภัตตาคารโรงแรมเป็นเต็มมีคาสิโนมีอะไรอย่างเงี้ยนะในฝั่งโน้นนะฮะโอ้โหสนามบินนี่เกิดขึ้นทันทีเลยนะนี่เรากำลังคิดแผนอยู่นะคะเราไม่อยากที่จะให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่นะคะแล้วก็ในนโยบายระดับชาตินะคะเมืองต่างๆเนี่ยนั่งทับสิ่งดีๆไว้เยอะมากเลยนะคะนั่งทับเงินทับทองไว้นะคะดิฉันก็กำลังจะนำร่องที่จะฟื้นแผ่นดินไทยของเรานะว่าเมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ชายฝั่งอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทยอันนี้พักเสมอภาคของเราไปเซอร์เวย์และเจอปัญหาว่ามีการทิ้งบ่อเลี้ยงกุ้งร้างไว้เป็นหลายแสนไร่โอ้ที่ดินเยอะขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ๊งไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำค่ะแล้วทำให้เกษตรกรก็ตกงานว่างงานสิไม่จนเลยไม่มีกินไม่มีใช้เลยเราเห็นปัญหาว่าบ่อกุ้งเนี่ยใช้เคมีใช้สารเคมีเอามาเลี้ยงก็น้ำเน่าเสียก็ปล่อยออกมาแล้วก็เลยทำให้บ่อเน่าต่อกันก็เจ๊งไงหรือแม้กระทั่งบางแห่งก็ปล่อยน้ำเน่านั่นอ่ะออกไปสู่ทะเลค่ะกุ้งหอยปูปลาก็ตายด้วยเห็นไหมป่าโครงการก็โทรมเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยทำแผนเราประสานกับนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาส่งออกแล้วเขาไม่พอส่งออกก็เลยเจรจากันนะคะในสุดเราก็เลยจะนำร่องค่ะเพื่อฟื้นบ่อร้างเหล่านี้ให้มาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งตรงไหนเหมาะสมเลี้ยงกุ้งตรงไหนเลี้ยงปลาชนิดไหนที่ต่างชาติเขาต้องการขนาดนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะยุโรปอ่ะเขามีสงครามเขาขาดแคลนอาหารนะแล้วเกิดเราส่งอาหารไปเนี่ยฮะกุ้งแช่แข็งซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของประเทศไทยของเราการเลี้ยงกุ้งของเราที่เคยติดอันดับต้นของโลกเนี่ยจะกลับมาตอนนี้อยู่บวยอ่ะนะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นายกอบต.ทั้งหลายนายกเทศมนตรีนายกอบจ.ต้องร่วมมือกับดิฉันนะค่ะเพื่อที่จะฟื้นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองอีกครั้งหนึ่งนะคะมันต้องประสานกันน่ะถูกไหมคะแล้วถ้าไม่ประสานกันเนี่ยเมืองผู้บริหารเมืองอ่ะไม่ลงมาด้วยเนี่ยมันก็ลำบากไม่ว่าเราจะทำงานระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยเพราะนั้นการประสานกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะการที่เราจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมองดูนะคะเราดูนโยบายระดับชาติถ้าเรามาแบ่งโซนได้ไหมที่จะทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุขมีอาชีพการงานเราไม่สามารถหนีการเกษตรได้อย่าไปหวังเรื่องอุตสาหกรรมเราไม่ใช่ดีไซน์มาเป็นเมืองอุตสาหกรรมธรรมชาติดีไซน์ให้เราออกแบบให้เราเป็นเมืองเกษตรเรามีพร้อมทุกอย่างแหล่งน้ำดินทุกอย่างใช่ไหมคะต้นทุนของเราคือด้านเกษตรกรรมเนี่ยเราเด่นเราเหนือคนอื่นเลยถ้าภาคกลางเนี่ยปลูกข้าวถ้าภาคอีสานเลี้ยงสัตว์ล่ะ
นะถ้าภาคใต้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะเราจะขุดคลองไทยใช่ไหมฮะค่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นทางเหนือเป็นเมืองวัฒนธรรมที่งดงามนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆทางภาคเหนือก็ปลูกได้ดีด้วยอย่างลิ้นจี่ลำไยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองแบ่งโซนว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดหรือเป็นโซนภาคเนี่ยควรจะทำอาชีพอะไรแล้วก็ประสานแต่ละเมืองให้เข้าใจบริบทนั้นและนโยบายระดับชาติก็กระจายอำนาจกระจายบทบาทงบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นมันก็ประสานกันบริการทำงานกันอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จมีตลาดนำมีทุนมีองค์ความรู้แล้วมีการผลิตเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันยุคดิจิตอลนะการทำงานง่ายมากเลยที่จะสื่อความกันระหว่างเมืองใช่ไหมผู้บริหารเมืองระหว่างผู้ปฏิบัติระหว่างภาคเอกชนระหว่างเกษตรกรโอ้โหมันง่ายมากเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจคำว่าบูรณาการไหมบูรณาการหมายถึงว่าทำงานร่วมกันช่วยกันโดยไม่ติสกัดขาแข้งใครไงไม่กักด้วยไงไม่กักว่าเฮ้ยงานนี้ฉันรู้ว่าจะต้องแก้แบบนี้แต่กักไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยกลัวคนนั้นจะได้หน้ากลัวคนนี้จะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยไม่ได้มันจะต้องเอาใจใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็เสียสละทุกอย่างนะฮะคือไม่ต้องหวงเรื่องผลงานไม่ต้องหวงเรื่องชื่อเสียงอะไรของตัวเองนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาสร้างความสำเร็จร่วมกันตรงนี้นะคะนั้นดิฉันคิดว่าการบริหารประเทศของเราที่เราจะต้องมองในภาพรวมเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องประสานกันแล้วที่สำคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอีกเรื่องนึงค่ะนะที่ระดับชาติเนี่ยเวลาจะทำโครงการอะไรปุ๊บมันก็เดินไม่ได้อ่ะเพราะไปเจอการเรียกผลประโยชน์มีทุกที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เลยทำให้สะดุดไงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการบริหารบ้านเมืองโครงการใหญ่ๆลงไปเนี่ยหลายคนบางทีชูดโครงการใหญ่มาเพื่ออะไรเพราะฉันคือผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะเพราะเครือข่ายของฉันดิฉันของเรามีนอมินีที่จะมารับเหมาตรงนี้อยู่แล้วก็เลยพยายามผลักโครงการนี้ไปตะล่อมให้เขาเนี่ยเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ใจละคือแอบแฝงใช่ไหมฮะแอบแฝงทางด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับเราอยากเห็นผู้บริหารที่มองผลประโยชน์ว่ามันเกิดโครงการนี้ดีจริงๆเลยนะคะว่าเมืองนี้นะคะมองด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เนียบเรียบร้อยใช่ไหมฮะมองเรื่องการเกษตรก็เรียบร้อยแหล่งน้ำศิลปะวัฒนธรรมก็งดงามอะไรทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ทุ่มในการที่จะเอานโยบายเอาแผนงานงบประมาณลงไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันก็จะเกิดได้เร็วและที่สำคัญโครงการมันจะอยู่อย่างยั่งยืนแต่ถ้าหากว่าคุณแฝงด้วยผลประโยชน์ถ้าโครงการไม่ได้สนองผลประโยชน์คุณก็ถอยคุณก็เลิกคุณก็จบประชาชนก็เคว้งคว้างเห็นไหมคะลงทุนไปกลางคันก็ถูกทิ้งในโครงการต่างๆเหล่านั้นก็เห็นว่าหลายโครงการที่ไปส่งเสริมแล้วก็ทิ้งกลางคันน่ะก็เพราะว่าคนที่ไปน่ะไปไม่ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไงค่ะไม่ได้ความบริสุทธิ์ใจและอีกอย่างนึงดิฉันมองเห็นว่าปัญหาอุปสรรคก็คือการพัฒนาต่างๆโครงการต่างๆทุกประเภทเลยที่ส่วนด้วยการลงไปปฏิบัติดิฉันเห็นว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะค่ะมันส่วนราชการก็ไม่ต่อเนื่องหรอคะส่วนราชการนี้ปกติก็น่าจะทำงานได้ค่อนข้างต่อเนื่องเพราะเราสังเกตอ่ะชาวบ้านเราตามการทำงานของอบต.ของเทศบาลของชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราเห็นแล้วอย่างโครงการหนึ่งเนี่ยลงมาทำส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านนะมาแล้วให้แม่บ้านทำนี่นะแบ่งงานกันทำจัดงานนิทรรศการจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยหัวหน้ากลุ่มเรื่องอะไรอ่ะมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวการคิดการวางแผนบริหารจัดการข้าราชการทำเองหมดเลยอ่ะงบประมาณมันไม่ได้กระจายไปหาชุมชนประชาชนอ่ะเพราะนั้นเขาหอบโครงการมาหอบเงินมาชาวบ้านก็เอาแรงช่วยให้โครงการสำเร็จเท่านั้นเองแล้วพอจบโครงการปุ๊บก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูประเมินผลว่าโครงการนี้ได้ผลและจะต่อเนื่องอย่างไรมันก็เลยแห้งๆแกนๆไงแต่ละโครงการที่ทำค่ะก็น่าเสียดายมากว่ามันน่าที่จะเป็นโครงการที่ยั่งยืนค่ะการพัฒนาประเทศ
อยากให้ผู้บริหารทุกเมืองเนี่ยคำนึงถึงการพัฒนาที่มันยั่งยืนเถอะอย่าทำแบบผักชีโรยหน้านะค่ะค่ะสุดท้ายเลยค่ะสรุปนิดหนึ่งปัจจัยอะไรบ้างคะที่คุณรดาวันมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาของเมืองทุกๆเมืองให้เกิดขึ้นจริงได้ค่ะครับก็คือความรักนะฮะถ้าผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะถูกไหมคะค่ะอบจ.เทศบาลอบต.ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขถ้าเข้ามาจากความรักของประชาชนไม่ต้องซื้อเสียงเห็นไหมคะเขาก็จะมีจิตสำนึกถึงบุญคุณของประชาชนแล้วถ้าเขาไม่ซื้อเสียงเองเขาก็จะเป็นที่รักของประชาชนใช่ไหมคะวันนั้นต้องสองฝ่ายว่าหนึ่งผู้บริหารปรารถนาอยากจะได้คะแนนที่บริสุทธิ์ไม่ดูถูกประชาชนไม่ไปเอาเงินไปฟาดหัวประชาชนซื้อเสียงหัวละ500หัวละพันหลายพันนะฮะแล้วประชาชนก็ไม่ขายเสียงเนี่ยต่างคนต่างมอบความรักให้กันและกันจะเกิดการเมืองที่ขาวสะอาดค่ะเกิดการเมืองที่สร้างสรรค์เพราะนั้นความรักตรงนี้แหละมันจะเกิดจิตสำนึกแล้วเขาก็จะคิดดีทำดีตอบแทนบุญคุณประชาชนนะฮะถ้าเราสร้างตรงนี้ไม่ได้มันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยก็คือว่าประชาชนไม่ได้รักฉันน่ะเพราะฉันต้องลงทุนซื้อเห็นไหมจ้างอ่ะจ้างมาเลือกอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอจ้างจำนวนเงินหลายสิบล้านหลายร้อยล้านบาทเข้าปุ๊บเนี่ยเดือดร้อนแล้วค่ะค่ะทุกนะคะจะต้องถอนทุนคืนอย่างไรนอนหงายกายหน้าผากทุกคืนจะต้องไปเงินอย่างไรเอาเงินเดือน4ปีในวาระมาคำนวณดูแล้วยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของเงินที่ซื้อเสียงเลยแล้วจะทำอย่างไรที่จะต้องได้ถอนทุนเงินนั้นมามันก็ไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็การพัฒนาต่างๆมันก็เราเรียกว่าหลอกๆอ่ะใช่ไหมฮะหลวมๆอ่ะค่ะผักชีโรยหน้าเนี่ยเพียงเพื่อที่ฉันอยากถอนทุนเท่านั้นอ่ะโครงการมันก็ไม่แข็งแรงและไม่ยั่งยืนนี่คือจุดใหญ่มากเลยในการพัฒนาเมืองค่ะเพราะฉะนั้นถึงเลยว่าต้องเริ่มจากความรักนะการพัฒนาเมืองถึงจะประสบความสำเร็จค่ะรักตัวเองใช่ไหมพอรักตัวเองปุ๊บก็จะต้องมารักบ้านเกิดเมืองนอนมารักชุมชนใช่ไหมฮะรักประชาชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเริ่มจากความดีความรักความดีเนี่ยมันก็จะอยู่ดีมีสุขกันได้ง่ายนะคะ ความอิจฉาริษยาก็ไม่มีถูกไหมคะความเครียดแค้นชิงชังกันโกรธเคืองกันก็ไม่มีก็ถือว่าจิตใจของคนต้องพัฒนาจิตใจนะประเทศไทยเนี่ยต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือจิตใจเนี่ยต้องฝึกจิตให้แบบมีพลังมีความตระหนักว่าเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนค่ะต้องจิตความดีต้องมาก่อนค่ะถูกไหมครับต้องยึดมั่นในความดีนะครับถ้าสมมติเรามองแล้วเฮ้ยเราโชคดีที่สุดแล้วว่าที่ฉันเกิดมาบนแผ่นดินไทยอ่ะสุดยอดแล้วอ่ะค่ะไปทางไหนมีแต่รอยยิ้มใช่ไหมคะข้าวปลาก็มีรถเข็นขายจะกินกี่โมงกี่ยามได้หมด24ชั่วโมงแสนจะมีความสุขอ่ะคนไทยเราอ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรอ่ะทดแทนบุญคุณผู้ที่ได้เขาสร้างบ้านสร้างเมืองมาให้เราตั้งแต่เป็นพันเป็นร้อยปีมาเนี่ยให้ไม่ให้มันพังทลายในยุคเราอ่ะแต่นะทุกคนต้องมีจิตสำนึกอันนี้ใช่ไหมคะคือถ้าทุกคนรักแผ่นดินเกิดของตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอยากจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารเมืองที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอบต.เล็กๆเทศบาลน้อยๆก็ตามถ้าทุกคนคิดว่าไม่ได้นะมันจะต้องต่อยอดอ่ะฉันจะต้องไม่ขี้เหร่อ่ะฉันจะต้องบริหารได้อย่างแบบประสบความสำเร็จให้ได้เลยอย่างเงี้ยฮึดสู้อยู่ทุกลมหายใจอยากให้นายกทุกคนฮึดสู้อยู่ทุกลมหายใจและที่สำคัญก็คือว่านายกจะต้องเก่งในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่าอาศัยเงินอุดหนุนจากส่วนกลางถ้าอาศัยเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเข้ามาสมทบแต่ว่ารายได้ของท้องถิ่นมันน้อยไงแล้วก็ไปเห็นนายกหลายคนนะคะว่าเงินอุดหนุนผมน้อยนะจะทำอะไรก็น้อยมากเลยเราก็มาคิดเอ๊ะทำไมเราไม่เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านเขาจะได้เสียภาษีอะไรเข้ามาให้ท้องถิ่นมาบริหารเยอะๆด้วยนะฮะก็จะลดภาระในส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นมันมีอาชีพหลายอาชีพที่สามารถเกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบลแนวใหม่เนี่ยนะคะเราต้องเปลี่ยนการเกษตรแบบใหม่นะอย่างเช่นการเกษตรเอาชาวนาปลูกข้าว
เขาต้องซื้ออะไรบ้างอะลงทุนอะซื้อทั้งปุ๋ยซื้อทั้งฮอร์โมนใช่ไหมฮะต้นทุนสูงซื้อทั้งยาฆ่าแมลงนะฮะอันเนี้ยมันมีเกษตรอินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์อย่างใหม่อะค่ะใช้แค่ปุ๋ยจุลินทรีย์ไม่ต้องซื้อฮอร์โมนไม่ต้องซื้อยาเคมีดีไหมล่ะดีไหมลดรายจ่ายไปทั้งสองส่วนค่ะแล้วก็แทนยาฆ่าแมลงด้วยไงมันก็ลดเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีสารพิษอยู่ปนเปื้อนอยู่ในนาข้าวของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกษตรกรเขามีเงินเหลือเพราะฉะนั้นอบต.เล็กๆเนี่ยชาวนามีเงินเหลือน่ะค่ะก็คือความมั่งคั่งก็เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญของทุกเมืองค่ะของทุกเมืองเลยนะยกเว้นเทศบาลที่ไม่มีการเกษตรการมีก็น้อยนะแต่ส่วนใหญ่นะจะมีการเกษตรไม่อยากให้ผู้บริหารเมืองทิ้งเรื่องการเกษตรอยากจะให้ลงไปลุยแล้วก็เปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีทางการเกษตรสมัยนั้นก็คือการลุ่มหลงเชื่อมั่นเฉพาะต้องใช้เคมีนะต้องลดลงแล้วนะหันมานะคะใจเย็นลงแล้วก็ใช้เกษตรอินทรีย์ใช้จุลินทรีย์ซึ่งคนไทยเก่งมากๆเดี๋ยวนี้นะคะที่เขาสามารถผลิตจุลินทรีย์ที่มันเกิดประโยชน์จริงให้ผลประโยชน์จริงนะคะก็ถือว่านักบริหารที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงการเกษตรที่ยั่งยืนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยและตรงนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกยูเนสโกเขาเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นไหมคะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะโยงถึงอุณหภูมิของโลกเพราะนั้นชุมชนเนี่ยต้องตามติดเลยว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรการลดอุณหภูมิของโลกคืออะไรถ้าผู้นำท้องถิ่นแต่ละเมืองไม่เข้าใจในเรื่องนี้ปุ๊บคุณก็จะหมดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็จะได้ความช่วยเหลือจากกองทุนระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะค่ะดิฉันชอบหลายๆประโยคที่ได้พูดคุยกับคุณรดาวันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะประโยคที่คุณรดาวันบอกว่าจริงๆแล้วเมืองนั่งทับสิ่งดีๆอยู่มากมายค่ะทุกๆเมืองนั้นมีศักยภาพแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปเราจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างไรจะพัฒนาเมืองได้อย่างไรล่ะหัวใจสำคัญปัจจัยสำคัญคือเรื่องของการมีส่วนร่วมค่ะตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาจนถึงระดับท้องถิ่นต้องสอดคล้องสอดรับแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางมีโครงการพัฒนามากมายนะคะในบ้านเมืองของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ทำไมหลายโครงการไม่แข็งแรงค่ะริเริ่มแล้วแต่สุดท้ายก็พับโปรเจกต์ไปไม่ได้ต่อยอดการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเราต้องมาคิดกันแล้วล่ะค่ะว่าโครงการเหล่านั้นจริงๆแล้วคือแค่ผักชีโรยหน้าของผู้บริหารหรือว่าทำหลอกๆหรือเปล่าหรือว่าโครงการเหล่านี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวอยากที่จะให้มานั่งทบทวนกันใหม่นะคะว่าสุดท้ายแล้วทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณการใช้ไปนั้นมีคำตอบไหมว่าทำเพราะและเพื่อใครใช่เพื่อเป้าหมายสำคัญคือความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่นี่คือสิ่งดีๆคือช่วงเวลาคุณภาพที่เราได้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะขอบคุณคุณรดาวันวงศ์ศรีวงศ์หัวหน้าพรรคเสมอภาคค่ะค่ะยินดีค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการ City Decoding and Transformation ถอดรหัสเปลี่ยนเมืองนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมดิฉันพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ